สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดูนาฬิกาคาซิโอ Gshock รุน GWG ั0 0 0นหรือที่เขาเรียกกันว่านะครับมีฉายาว,ว่ามัดมาสเตอร์นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดังมากๆของคาซิโอ Gshock แล้วตอนนี้เนี่ยมีของปลอมเกตมิลเลอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วอ่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าไปดูเข้าไปสู่การดูคลิปนะครับผมต้องย้าเรื่องนึงก่อนว่าผมนะครับไม่รับดูนาฬิกาแท้ปลอมข้อที่1น,นะ ร้านนาฬิกาวันพีชวอตครับไม่รับดูนาฬิกาแท้ป,ปอมไม่ว่าในกรณีใดๆไม่รับดูนะครับน,นี้ย้ำแล้วส่งมาก็จะไม่ดูให้นะครับอ่าข้อที่2นาฬิกาที่มาในวันนี้นะครับเป็นนาฬิกาแบบเกรดมิลเลอร์คือทําเหมือนแท้เลยต้องขอ,อย้ำว่าทําเหมือนแท้เลยแล้วนาฬิกาที่มาได้มาในวันนี้นะครับต้องขอให้ทุกคนนะครับ บมือให้กับคุณเบียร์คุณเบียร์ได้ส่งมาให้กับผมนะครับเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันว่าของแท้ของปลอมมันต่างกันยังไงนะครับก็ขอเสียงตบมือให้กับคุณเบียร์ด้วยแล้วกันนะครับอ่านะครับเอาล่ะข้อที่3ก่อนที่จะเข้าูสู่เรื่องของการอธิบายในเรื่องการแนะนําดูวิธีการดูแท้ปลอมนะครับขออธิบายเรื่องของปลอมก่อนว่าของปลอมมีกี่แบบนี่หลายๆคนที่เพิ่งดูคลิปของผมนะอาจจะไม่เข้าใจว่าของปลอมเนี่ยมันมีกี่แบบเหรอเป็นยังไงเหรออะข้อที่1นี่งนะครับ แบบแรกนะครับผมจะเรียกว่าแบบ Copy ้เกรดก๊อปปี้นะครับเกรดก๊อปปคือเป็นนาฬิกาที่ถูกทําขึ้นมาให้คล้ายกับของแท้ขอย้านะครับว่าคล้ายกับของแท้คือมีความคล้ายคลึงแต่ไม่เหมือนทั้งหมดนะครับแล้วแบบที่2นะครับของปลอมแบบที่2คือเกรดมิลเลอร์คือเกรดเหมือนเหมือนทั้งหน้าตาเหมือนทั้งน้ำนำหนักคือถ้าใครไม่เคยเล่น G Shock นะ ตัวหลอกออกง่ายๆเลยนะครับของแบบที่2คือเกรดมิลเลอร์นะขอย้านะและในวันนี้เนี่ยก็จะเอามาแบบเป็นเกรดมิลเลอร์ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันอ่านะครับก่อนเ่เลยให้กับเพื่อนๆได้ทายกันก่อนนะครับว่าทางขวามือหรือทางซ้ายมือเรือนไหนเป็นเรือนของแท้อ่ให้เวลา5วินาทีในการท่ายนะครับหนึ 1, 2, ่งสองห้าอ่ะห้าครบห้าวินาทีแล้วนะครับเพื่อนๆคิดว่าเรือนไหนเป็นของแท้ครับเอาละ ผมคิดว่าหลายคนมีในใจแล้วนะครับฉเฉลยเรือนทางซ้ายมือนะครับเป็นนาฬิกาของแท้ครับและเรือนทางขวามือนะครับเป็นนาฬิกาของปอมเกรดมิล,ลอ่าผมคิดว่าหลายๆคนนะต้องมีคนไทยถูกมากกว่า99%แน่นอนเพราะว่าพอมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันเห็นได้อย่างชัดเจนมากๆคราวนี้ผมอยานเพื่อนนะได้ชมโดยรอบของทั้ง2เรือนก่อนว่าทั้ง2เรือนเนี่ยเป็นอย่างไรแลวเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ว่า ส่วนไหนเหมือนกันและส่วนไหนที่ไม่เหมือนกันอ่ะคราวนี้นะครับมาชมดูก่อนว่าของปลอมนะครับของเกรดมิลเลอร์นะโดยรอบเนี่ยโดยรอบนาฬิกาเนี่ยมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนนี่นะครับเอาละมาชมกันแล้วมีเรื่องอาหาเรื่องหนึ่งแนอที่ที่ผ่านมาหามากสำหรับผมหามากเลยคือขอเล่าฟังขอเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นเรื่องเป็นประสบการณ์คือมีคนโดนของปลอมเกรดมิลเลอร์มาแล้วปรากฏว่าเขาดูคลิปของผมครับแล้วเขาก็รู้เลยว่าตายละโดนของปลอมเกรดมิลเลอร์มา ต้องไปคืนร้านค้าแล้วเขาก็ทำส่งคืนให้กับบริษัทเพื่อจะส่งคืนให้กับร้านค้ารู้ไหมร้านค้าที่ขายของปลอมเนี่ยเขาไว้เหตุผลว่าอย่างไรกับสินค้าของเขาคือผมฟังแล้วผมขำมากเขาบอกว่านาฬิกาคาซิโอจีช็อคของเขาเนี่ยนะครับเป็นของแท้ประเทศจีนขอ,อย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นของแท้ประเทศจีนแต่ประเทศญี่ปุน่นไม่ยอมรับงงไหมเป็นของแท้ประเทศจีน แต่ประเทศญี่ปุ่นไม่ยอมรับแล้วผมก็งงมากคือคาสิโอเนี่ยนะครับเป็นนาฬิกาของประเทศญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นจะไม่ยอมรับได้ยังไงนั่นคือนั่นคือนั่นคือคำแก้ตัวที่ร้านของปอมให้มาแล้วผมคิดว่าถ้าใครเชื่อก็แปลกแล้วอะผมคิดอย่างนั้นจริงๆิงนะเอาละมาดูที่นาฬิกากันอันนี้เราเราห้ฟังคำขำคำขำ,ำ,ำนะครับนี่นี่คือของปอมนะครับของปลอมเกรดมิลเลอร์นะครับเกรดมิลเลอร์เลย ก็ทุเนผ่านนะผมว่ามันก็เหมือนของแท้แหละนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นตัวที่ผ่านการใช้งานมาแล้วบ้างแล้วอ่ะต้องบอกว่าผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะครับแต่คุณเบียร์ก็บอกว่าช่วยส่งมาให้ลูกค้าคนอ,อื่นได้ดูือครับผมกลัวเขาจะโดนหลอกอันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณเบียร์จริงๆนะครับนี่เหมือนไหมเหมือนไหมนี่ทํานี่ท้าไม่เคยจับ GWG พันธนะผมจะไม่รู้เลยว่าตัวนี้ของแท้หรือของปลอมนะครับถ้าไม่ได้เปรียบเทียบกันไม่ได้นั่งดูใกล้ๆนะคือบอกเลยว่าแยกไม่ออก,แยก,ออกแยกไม่ออกจริงนะครับ แล้วผมเชื่อว่าใครหลายหลายคนที่ไม่เคยจับ G ีช็อ k แยกไม่ออกนี่นะครับอ่ะให้ดูของปลอมแล้วนะเพื่อนๆไปดูของแท้กันว่าของแท้มันให้ความรู้สึกแบบไหนอันนี้จําความรู้สึกของปลอมไหมนะว่าความรู้สึกของปลอมเป็นแบบนี้อ่ะคราวนี้มาดูของแท้กันบ้างของแท้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับ g w g ีพันเนี่ยเป็นรุ่นที่ไฮโซมากๆแล้วก็เอ่อเป็นที่ใฝ่ฝันของคนเล่น G s ช็ ck มากๆนะครับเพราะด้วยความสวยงามของเขาเห็นไหมฮะนี่นี่คือของแท้นะครับ มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแคเ่เพื่อนเห็นแบบนี้เพื่อนก็คงแยกออกก็ล่ะนะครับผมคิดอย่างนั้นเลยนะครับนี่แวววาวสวยงามนี่คือสายนะครับเดีย๋ยวขอแกะก่อนนะสวยมากผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบรุ่น gwg พั 1000. นนี่วันนี้โชคดีจร,จริงๆอ่ะผมต้องเอาสีดำมาเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆได้ดูแต่ว่าพอดีผมไม่มีของผมเลยไปยืมร้านเพื่อนมานะครับเป็นสีเขียว พอพูดถึงลืมเรื่องร้านเพื่อนนี่ผมคิดถึงวันนี้เลยมีคนมาถามผมว่าสินค้าแท้ปลอมและวิธีการใช้งานเยอะมากนะครับจากทั้งในซด้าแล้วก็ช้อปปีนะครับผมจะบอกว่าซื้อร้านผมมังก็ได้สงสารผมเถอะนะครับอันนี้พูดไว้ขำๆแล้วกันเอาละมาดูเปรียบเทียบแท้ปลอมกันว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับมันมีความเหมือนและมันมีความไม่เหมือนยังไงอ่ะมาชมกันวันนี้ผมได้ทํามาทั้งหมดครับสิบข้อเลยเอาละมาชมกันมาชมกัน ขอเริ่มจากความเหมือนก่อนว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับของแท้และของปลอมเนี่ยมีสิ่งไหนที่เหมือนกันบ้างคือจากการที่ผมได้นั่งดูนาฬิกาของแท้และของปลอมนะทั้งคืนแบบนั่งดูแบบเล่นๆอ่ะน,นั่งดูนั่งกินกาแฟไปก็นั่งดูไปสิ่งที่เหมือนกันต้องยอมรับว่าเหมือนมากคือการออกแบบทุกอย่างคือมันก๊อปปี้ออกมาเหมือนมากคือถ้าผมไม่ได้เอาของแท้มาดูนะผมก็จะไม่รู้ว่าตัวนี้มองจากในรูปเนี่ยตัวนี้เป็นของแท้หรือของปลอมเลยทีเดียว ขอย้ำนะว่าเหมือนมากโดยเฉพาะเรือนของปลอมเนี่ยถ้าเป็นของใหม่นะครับไม่ผ่านการใช้งานทีนะโอ้โหมองได้ยากมากบอกเลยมองมันผ่านนี่มองได้ยากมากนะครับก็คือสรุปก็คือการออกแบบภายนอกทุกอย่างนะครับต้องต้องบอกเลยว่ามันสมชื่อคําว่าเกรดมิเลอร์จริงคือมองจากรูปแล้วเนี่ยแทบจะมองไม่ออกจนกว่าจะได้จับนี่นี่คือเหมือนจริงๆมันทามาเหมือนจริงครับและข้อที่2สิ่งที่มันเหมือนกันนะข้อที่2สิ่งที่มันเหมือนนะน้าหนักคือเนื่องจาก gwg พันเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ น้ำหนักค่อนข้างที่จะหนักเลยแหละของแท้เนี่ยนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1 1 9กรัมนะครับผมก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วของปลอมเนี่ยมันจะมีน้ำหนักเท่าของแท้ห,หรือเปล่าปรากฏว่าผมเอาของปลอมกับของแท้ไปชั่งน้ำหนักโดยเครื่องชั่งน้ำหนักที่ทเ,เป็นแบบเข็มน้ำหนักมันพอๆกันเลยตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้ต้องบอกเพืๆ่อนๆว่าถ้าเราจะบอกว่าของแท้หนักกว่าของปลอมเป็นไปไม่ได้มันแยกกันไม่ออกมันแตกต่างกันเศษกรัมเองอประมาณ4-5กรัมเองนะครับตรงนี้มันเหมือนมากสรุปคือส,สิ่งที่มันเหมือนนะเอาเฉพาะสิ่งที่มันเหมือน การออกแบบแล้วน้ําหนักเนี่ยเหมือนกันเปะ๊ะบอกว่าเหมือนกันคล้ายกันเป๊ะเลยต้องบอกอย่างนี้นเลยนะครับคราวนี้มาดูในส่วนที่ไม่เหมือนบ้างเอาไว้แยกว่าตัวไหนแท้และตัวไหนของปลอมนะครับส่วนแรกที่ผมดูแล้วมันดูง่ายมากก็คือส่วนนี้ครับส่วนปุ่มด้านข้างนี่ถ้าเป็น GW G W G พันนะข้อที่1น,นะครับ GW G W G 0ันเนี่ยปุ่มด้านข้างนี้นะครับถ้าเป็นของแท้ให้เพื่อนๆดูของแท้นะของแท้จะมีการทำงานแบบนี้ครับเอาล่ะ โฟกัสนิดนึงนะครับ <_ T> เห็นชัดยังอ่ะนี่นะครับของแท้เนี่ยนะครับปุ่มขวาตรงนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการปลดล็อกเพื่อที่จะทําแอดจัสหรือทําการปรับตั้งค่านะครับต้องหมุนเข้ามานะครับหมุนเข้าหาตัวนะครับแล้วปุ่มก็จะเด้งออกมาอ่ะมันก็เด้งออกมาแล้วเราก็ดึงขึ้นเพื่อปรับแอดจัสเห็นไหมครับเพื่อปรับแอดจัสพอเราใช้งานเสร็จเราจะต้องกดลงไปแล้วก็หมุนออกนอกตัว ปเป็นการขันเกลียวออกนะครับนี่ออกนอกตัวนะครับนี่พอเราไม่ไม่ใช้แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อใดอยู่ในโหมดของปกตินะครับปุ่มนี้จะทําอะไรไม่ได้จะทําอะไรไม่ได้เลยกดไม่ได้เลยนะครับมีหน้าที่ต้องหมุนก่อนนะครับหมุนเข้าหาตัวก่อนแล้วดึงขึ้นถึงจะใช้งานได้นี่คือของแท้แล้วถ้าเป็นของปลอมครับของปลอมคือไม่สามารถมันหมุนได้นะครับแต่ไม่สามารถดึงออกมาได้นะครับของปลอมในปุ่มนี้เป็นเพียงแค่ตัวทําหลอกขึ้นมา แต่เรื่องตลกคือมันสามารถกดได้นะครับมันสามารถกดได้เลยนะครับกดแล้วมันก็รู้สึกเลยวว่าเกิดแรง <ys> กดกดเกิดขึ้นนะครับนี่นะฮะมันกดได้นะครับแต่หมุนออกมาดึงไม่ได้ดีดึงไม่ได้เลยนะครับดึงก็คือพังเลยตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าของปลอมเนี่ยทำออกมาไม่เหมือนแล้วก็ดูค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้ง่ายมากนะครับและข้อที่2อ่ะผมจะเริ่มด้วยของแท้ตลอดนะครับจุดที่2นะครับที่จะจุดที่2ที่จะเปรียบเทียบเลยว่าของแท้เนี่ยมันดูจักได้จากไหนคือจุดตรงนี้ ซ้ายบนปุ่มซ้ายบนเนี่ยนะครับถ้าเรากดปุ่มหนึ่งครั้งมันก็จะเข้าสู่การเปลี่ยนหน้าจอเห็นไหมฮะหน้าจอจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมครับถ้าเรากดค้างไว้ซ้ายบนนะ1 2 3 4 5ส7 8 9า0ี่ห้ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยขอย้ำครับว่าปุ่มซ้ายบนเนี่ยนะครับมันมีหน้าที่ในการเปลี่ยนหน้าจอถ้าเรากดค้างไว้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นของปลอม ของปลอมนะครับถ้าเป็นของปลอมเนี่ยนะครับถ้าเรากดปุ่มซ้ายบนนะครับมันก็จะเปลี่ยนหน้าจอเหมือนกันแต่ถ้าเรากดค้างไว้1 2 3 4งสอ่ะหเห็นไหมมันจะเข้าสู่การปรับ a d j u s t นะครับซึ่งจริงๆแล้วว่า g s h ็อ k ไอรุ่น GWG พันะเวลา adjust อ,อะมันต้องหมุนเม็ดประยมตรงนี้ออกมาก่อนถึงจะปรับ a d j u s t ได้ซึ่งผมเ,เคยทำคลิปไปแล้วแต่ของปลอมเนี่ยนะครับมันจะเข้าการ Adjust หรือการตั้งค่าเนี่ยด้วยปุ่มซ้ายบนอ่ะขอออกก่อน อ่านะครับสรุปคือถ้าเป็นของแท้นะครับปุ่มซ้ายบนเนี่ยจะไม่จะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนหน้าจออย่างเดียวเท่านั้นแต่ของปลอมเนี่ยถ้ากดปุ่มซ้ายบนนะครับกดค้างไว้5วิเนี่ยมันจะเข้าสู่การตั้งเวลานะครับอ่ะอันนี้คือข้อที่2และข้อที่3ครับตรงนี้เป็นจุดที่ผมมองว่ามันมองง่ายนะมันมองง่ายมากก็คือตรงนี้ครับนี่ตรงข้างๆปุ่มตรงนี้ปุ่มทุกๆปุ่มของของแท้นะครับมันจะเป็นโลหะแวววาว เห็นไหมฮะเวววาวทุกที่เลยจะเป็นโลหะที่มีความแวววาานี่นะครับข้อที่สามนะครับส่วนของปลอมให้ดูของปลอมของปลอมมันจะไม่มีความแววเาาเลยฮะเห็นไหมฮะจะไม่แวววาวเลยมันจะเป็นแค่โลหะด้านด้านนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะไม่แววเาวเลยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะมองง่ายอ่าอันนี้คือจุดที่สามครับแล้วเดี๋ยวต่อด้วยจุดที่สี่จุดตรงนี้ ตรงนี้ผมก็ดูแล้วว่ามันแตกต่างกันเห็นได้อย่างชัดเจนคือตรงนี้ครับน็อตด,ด้านข้างของแท้เพื่อนเพื่อนสังเกตน็อตน,นะครับน็อตมันจะเป็นแบบนี้เห็นชัดไหมเดี๋ยวผมโฟก,กัสนิดนึงนะครับอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นแบบละเอียดละเอียดเลยนะเพื่อนๆจะได้ไม่โดนหลอกนะนี่น็อตด้านข้างของแท้มันจะเป็นแบบนี้ส่วนของปลอมครับก็ขอยีกของปลอมนะของปลอมวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าหน้าจอมันมันค่อนข้างจะลายเพราะว่ามันเป็นอะลีใช้างานมาแล้วนะครับแต่ผมก็ถือว่าก็ดีเพราะว่าบางทีเนี่ยผมบอกเลยว่าของปลอมเนี่ย เหมือนแบบนี้นะครับนี่น็อตของปลอมมันเป็นแบบนี้นะครับของแท้มันจะทําดีกว่าเห็นไหมฮะขอเทียบใ,ใกล้ๆดีกว่าอเทียบกันแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมโอเคนี่ของแท้มันจะเป็นแบบนี้ของปลอมเป็นแบบนี้แต่ส่วนน็อตนี่ผมไม่ค่อยให้น้ําหนักเท่าไหร่เพราะวอะไรน็อตเนี่ยมันเปลี่ยนกันได้ครับทำปลอมกันได้ง่ายมากเลยแต่วันนี้ที่เอามาให้ดูๆให้มาดูกันเนี่ยเพราะว่า จะได้ดูไว้เป็นประสบการณ์ว่าของแท้ของปลอมมันแตกต่างกันนะครับอันนี้อีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้ข้อที่4และข้อที่5มันอยู่ใกล้ๆนอตเลยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือตรงนี้ครับให้เพื่อนๆดูขอบสันของสายเห็นไหมครัของแท้เนี่ยนะครับเมื่อเราดูเนี่ยเมื่อพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากจีช็อคมันถูกออกแบบมาดีมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถเลนแบบได้ตรงนี้มันจะมีขอบสันที่ค่อนข้างจะใหญ่เห็นไหมครัขอบสันตรงนี้ ค่อนข้างที่จะใหญ่เดี๋ยวพอผมเปรียบเทียบของปอมไม่ดูนะจะเห็นเลยว่าของปอมเนี่ยขอบสันตรงนี้มันไม่เห็นนะครับของปอมมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเรียบไปเลยนะครับนี่ให้ดูอย่างนี้ดีกว่าเห็นชัดไหมอืมออะไรคนเห็นชัดละเห็นไหมครับว่าของปอมเนี่ยมันจะไม่มีขอบสันตรงบริเวณตรงนี้ครับไม่มีเลยนะครับในรอยต้ตองช่วงต่อระหว่างตัวเรือนกับสายเนี่ยของแท้มันจะมีขอบสันตรงนี้ ของปลอมมันจะไม่มีมันจะเป็นสายที่เรียบลงไปเลยเห็นไหมฮะนี่เรียบลงไปเลยเป็นเส้นเดียวกันเลยแต่ของแท้เป็นสันขึ้นมาแบบนี้อ่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่ามันมันมองค่อนข้างง่ายนะครับเอาไว้แยกแท้บปลอมได้นะครับ,เ,ปปรนะรบเห็นไหมของแท้เป็นสันเลยนี่นะครับอันนี้ละเอียดเลยนะแบบละเอียดเลยนะต่อมาอีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่ามันชัดเจนเมื่อเอามาเปรียบเทียบกันแบบใกล้ๆแล้วนะครับก็คือในส่วนของปุ่มว่ไม่ใช่ในส่วนของหน้าปัด ไอตรงที่เป็นตัวอักษรตรงนี้ตัวอักษรทั้งหมดทั้งตัวเรือนแล้วนะเท่าที่ผมดูเลยนะครับที่ต่างๆของนาฬิกาเนี่ยสังเกตว่าของแท้เนี่ยจะชัดเจนกว่ามีความหนา,นานกว่าเห็นไหมฮะสังเกตตรงที่เป็นเซนเซอร์ของแท้เนี่ยนะครับจะมีความหนา,นา,นานกว่าคมกว่าชัดเจนกว่าของปลอมเนี่ยจะบางกว่านะครับบางกว่าเห็นได้อย่างชัดเจนตัวอักษรต่างๆทุกที่เลยครับนี่อย่างเช่นคําว่า G s h ็ Sho ck นี่เพื่อนเห็นไหมของปลอมเนี่ยทางขวานี้นะครับมันจะบางมากนะครับเป็นเส้นเล็กๆ แต่ของแท้ทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเส้นที่หนากว่าใหญ่กว่าสวยกว่านะครับหรือก็แม่แต่ของว่าคอมพาสเห็นไหมของปลอมเนี่ยมันจะดูเล็กกว่าของแท้มันจะหนากว่าลึกกว่าตรงนี้เห็นได้อย่างชัดเจนตรงนี้ก็ให้เป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งให้เ,เพื่อนๆได,ได้ได้รู้ได้ดูไว้เป็นประสบการณ์นะครับนี่อ่านะครับคราวนี้อีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าตรงเนี้ยพุกครั้งเลยของปลอมทําให้เหมือนคือจุดนี้ให้เพื่อนๆนดูสังเกตฝาหลังไหมว่าฝาหลังของปลอมเนี่ยนะครับมันจะดูโปร่งๆย่อย นี่ <N ic> <N ic> ให้อด,ดูเดี๋ยวเอานี้ให้ดูนะนเห็นไหมพอใช้ปากกากดแล้วเนี่ยนะครับจะสังเกตว่ามันจะหนามากเลยนี่ครับมันจะหนามากจะใหญ่มากแต่ของแท้ครับให้เพื่อนดูของแท้ของแท้มันจะเรียบไปเลยนี่ดูง่ายมากตรงนี้นะครับของแท้มันจะเรียบไปเลยเอาละมาเทียบดูใกล้ๆก,กันผมอยากทําให้แบบละเอียดนะผมอยากให้เพื่อนได้ดูไวเ้เป็น,เป,นเป็นวิชาความรู้นะครับของแท้ของปอมมันแตกต่างกันจริงๆ เห็นไหมครับว่าของแท้เนี่ยมันเรียบของปลอมเนี่ยมันหนามากใหญ่มากๆเลยเห็นไหมฮะนี่ของแท้เรียบของปลอมหนานะครับโอเคต่อมามาดูอีกอันนึงนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ดูง่ายตรงนี้ผมว่ามันดูง่ายมากผมชอบมากเลยจุดนี้นะครับคือจุดตรงนี้ให้เพื่อนๆดูคือของแท้เนี่ยมันสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ครับเมื่อเรากดเข้าไปนะทางซ้ายล่างมันจะมีฟังก์ชันตัวนี้อยู่รีคอร l นะครับมันจะขึ้นคําว่ารีคอ l l REC A L รืเป็น L รีคอรนะครับ กดออกนะครับส่วนของปลอมของปลอมเนี่ยออปชันมันน้อยมากเลยมันจะแบบออปชันมันจะเบสิกมากนะครับแต่ของปลอมเนี่ยมันก็จะมีพวกบอลลนมิเตอร์ด้วยนะมีแบบวัดอุณหภูมิด้วยนะแต่ผมดูแล้วมันใช้งานไม่ได้เห็นไหมแล้วก็มีเออของปลอมต้องบอกของปลอมเนี่ยนะฟังก์ชันเนี่ยมีเข็มทิศด้วยก็จะเหมือนในตัวที่เป็น G A 1 0 0 0รอบที่แล้วที่ทำเอาไว้นะครับแต่ตรงนี้มันก็จะไม่มีฟังก์ชันในส่วนของรีคอร์อยู่เห็นไหมไม่มีเลยไม่มีเห็นไหม ไม่มีรีคอร์เลยกดยังไงก็จะไม่เจอคําว่ารีคอร์ดังนั้นนะครับสำหรับข้อที่8นะครับคือของแท้เนี่ยจะมีฟังก์ชันในส่วนของเขาที่เรียกว่ารีคอร์อยู่นะครับทำาไ้ดูนี่รีคอรอ์เจอละแต่ตัวของปลอมเนี่ยไม่มีกดยังไงก็ไม่มีอันนี้อันนี้สังเกตได้อย่างชัดเจนเลยอันนี้ให้เป็นความรู้แล้วกันนะครับว่าไม่มีจริงๆนะครับต่อมาพลายน้ำโอ้ยตรงนี้ผมชอบพลายน้ำเนี่ยไม่เหมือนของแท้ของปลอมเนี่ยแตกต่างกันเห็นได้อย่างชัดเจนมากเหมือนเดิม ไฟแบ็คไลท์นะครับเอาละมาดูกันให้ส่องไฟแบ็แบคไลท์อย่างนี้นะสองมาแล้วนะครับเอาละเพื่อนๆมาดูกันว่าของปลอมเนี่ยนะครับภายน้ําจะเป็นยังไงพอดีถือของปลอมอยู่พอดีเลยภายน้ํามันจะไม่เห็นเลยเห,หเห็นแค่นิดเดียวอ่ะเขียวๆนิดเดียวตรงเนี้ยเห็นไหมนิดเดียวจริงๆแบบแบบภายน้ําของปลอมเนี่ยมันห่วยมากขอย้าเลยว่าห่วยมากแต่มันก็มีไฟนะนี่มีไฟด้วยแต่ไฟมันก็ คือ GW G W G พันเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าของแท้หรือของปลอมเนี่ยไอ้ปุ่มไฟเนี่ยพอกดแล้วเนี่ยมันก็สว่างไม่ชัดเจนอย่างนี้แหละแต่ว่าในส่วนพลายน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่มองเห็นชัดกว่านะครับของปลอมพลายน้ำไม่เห็นเลยอ่ะคราวนี้มาดูของแท้กันให้ดูความอลังการของพลายน้ำของแท้เป็นอะไรที่เห็นชัดมากๆอ่ะเดี๋ยวอันนี้เอาไปก่อนกดใหม่อีกรอบนะครับสองไฟแบ็คไลท์นะครับเห็นไหมสองแป๊บเดียวเองอ่ะในส่วนพลายน้ำขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วสวยด้วยผมบอกเลยว่าสวยมาก พร้อมจะดูความอลังการของพลายน้ํารุ่น G W G พันหรือยังนะ้าเปิดไว้แค่ขนาดนี้เอาละมาชมกันนี่พลายน้ําของแท้มันไฮโซกว่าดีกว่าสวยกว่าชัดเจนกว่าอยู่ได้นานกว่าเห็นไหมฮะนี่ขนาดผมปิดมือตั้งนานแล้วนะไฟมันยังสว่างขนาดนี้เลยอะแล้วลองคิดดูว่าถ้าเราไปได้เอาไปใช้จริงๆนะโอ้โหใช้งานง่ายมากดีมากเลยเพอร์เฟกมากเห็นไหมเอาละมาดูไฟกันบ้างไฟนี่ไฟ G W G พันมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆมันเล็กมาก นะครับแต่ผมชอบนะผมชอบในส่วนของพลายน้ําผมพลายน้ามันทาออกมาแจ๋วสุดยอดอ่าไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันแจ๋วสุดยอดจริงนะครับอ่าโอเคก็ครบแล้ว9ข้อนะครับว่าความแตกต่างเนี่ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างกัน,กนบ้างนะครับเอาละทวนกันอีกรอบหนึ่งทวนกันอีกรอบนึงจะได้จะได้จะได้เป็นการทวนว่าของปอมมันมีตรงไหนบ้างนะครับเอาละทวนกันข้อที่1นะครับทวนนะข้อที่1 ปุ่มขวาข้อที่หนึ่งนะปุ่มขวากลางเนี่ยของแท้เนี่ยนะครับจะต้องหมุนออกแล้วขันออกถึงจะใช้งานได้แต่ของปลอมเนี่ยปุ่มขวาออกลางตรงนี้มันกดได้นะครับมันกดได้ซึ่งเป็นการแยกแท้ปลอมที่ง่ายมากนะครับแล้วข้อที่2ปุ่มซ้ายบนตรงนี้ซ้ายบนตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นของแท้นะครับถ้าเรากดลงไปเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนหน้าจอเดี๋ยนะเขาหน้าแรกแป๊บนึงกดซ้ายบนเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนหน้าจอกดค้างไว้มันจะทําอะไรไม่ได้เลย พราะซ้ายบนเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้แอรจัดแต่ของปลอมเนี่ยนะครับถ้าเรากดปุ่มซ้ายบนค้างไว้เนี่ยมันจะเข้าสู่โหมดแอรจัดหรือการปรับค่าทันทีของแท้ถ้าจะปรับค่าจะต้องเข้าทางนี้ทางอย่างเดียวเท่านั้นคือปุ่มขวากล,ออา,กลางนะครับแต่ของปลอมเนี่ยกดซ้ายบนมันเข้าการตั้งค่าเลยทันทีนะครับข้อที่3ด้านข้างนะครับด้านข,าข้างของแท้เนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะเป็นสแตนเลสแวววาว well wow. แต่ของปลอมเนี่ยนะครับมันจะเป็นสแตนเลสแบบทื่อๆไม่สวยงามอ่าอันนี้ดูง่ายนะครับข้อที่4น็อ ให้ดูน็อตน็อตนี้ก็คือจะให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับของแท้ของปลอมมันจะเป็นแฉกแฉกซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกรับว่าไม่ค่อยน้ําหนักเท่าไหร่เพราะน็อตนนมันเปลี่ยนกันได้ส่วนข้อที่5สายของแท้จะมีขอบมุมนี่เห็นไหมฮะเห็นขอบมุมชัดเจนเลยเห็นไหมนี่นะครับพอมีเงาแล้วเห็นขอบมุมชัดเจนส่วนของปลอมไม่เห็นขอบมุมอะไรเลยเห็นไหมไม่มีอะไรเลยนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ของแท้มันจะมีขอบมุมเห็นไหมฮะขอบมุมชัดเจนมากนะครับเห็นไหม แต่ของปลอมไม่มีเลยนะครับต่อมาข้อที่6ตัวอักษรอ่ะในส่วนของตัวอักษรตัวอักษรเนี่ยนะครับของแท้จะเป็นอะไรที่ตัวอักษรใหญ่กว่าคมกว่าหนากว่าส่วนของปลอมอักษรตัวเล็กรีบบางไม่คมไม่ชัดอ่ะนะครับข้อที่7ฝาหลังฝาหลังของปลอมเนี่ยใหญ่มากใครดูเฉพาะของปลอมเลยของปลอมมันจะเป็นฝาหลังนี้เลยใหญ่มากนะครับส่วนของแทของแท้ดูของแท้ด้วย เห็นไหมฝาหลังมันจะบางๆมันจะเรียบไปกับตัวเรือนอ่ะอันนี้ง่ายมากนะครับต่อมาของแท้มีฟังก์ชันรีคอร์นะครับข้อที่ข้อที่ข้อที่แกดให้ดูรีคอร์นี่ของแท้ถ้าของปลอมกดไปก็จะไม่เจอรีคอร์นะครับไม่เจอจริงๆไม่เจอจริงๆอ่านะครับและขอ้อที่9กคือพลายน้ำนะครับนี่สรุปไปแล้วนะพลายน้ําของแท้ครับมันจะโดดเด่นอลังการมากกว่า2แป๊บๆปเดียวมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยเห็นไหมสวยไหมนี่นะครับส่วนของปลอม สองไปเถอะครับสองไป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 นะครับสองแล้วสองอีกโอ้สองจนแบตจะหมดเลยนะครับสอง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 ไม่ขึ้นอะไรเลยนี่นี่คือความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนอ๋อมีข้อนึงขอแถมให้ละกันคือของแท้เนี่ยเวลาที่เราก,กดปุ่มไปเนี่ยนะครับปุ่มมันจะรู้สึกแน่นหนารู้สึกทนทานแข็งแรงเพราะว่ามีประเก็นหลายชุดที่ป้องกันฝุ่นและโคลนส่วนของปลอมเนี่ยนะครับกดไปก็รู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาแบบ ไม่ดีอ่ะกดแล้วร,รู้สึกแล้วมันแบบมันดูเป็นของถูกมากๆไม่รู้จะพูดยังไงนะเป็นของถูกมากๆจริงๆนะครับอ่าสุดท้ายสุดท้ายเพื่อนๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลิกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกจากช่องมีอะไรดูอย่างหนึง่งให้ดูราคาที่ไปโดนหลอกกันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับให้ดูให้ดูให้ด,หดูอันนี้ผมเสิร์ชมาจาก Google นะนี่ Google GW g w g พันราคา ปกติแล้ว G-WG1000 ตัวนี้นะครับราคาเนี่ยอย่างนี้เซ็นทันออนไลน์มันอยู่ที่ประมาณ24,140บาทแต่จริงๆมันมีโปรโล,ลองเข้าไปดูนะครับหลายๆที่อันนี้60,000กว่าบาทอันนี้ไม่รู้รุ่นไหนแต่ราคาก็ดูอลังการมากนะครับนี่ปกติแล้ว G-Shock ตัว G-WG1000 เนี่ยนะครับราคามันจะอยู่ที่ราวประมาณนี้ขอให้อ้างอิงราคาเซ็นทัเป็นราคาปกตินะครับย้ำนะว่าราคาปกติไม่นับราคารดพิเศษ นะครับมันก็จะอยู่ประมาณ2อ0 0 0แต่พอลดราคาแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เราประมาณ1 8ึ0 0หม,ม 18, 9 0 0แปดพันะครับหรือลดมากที่สุดเนี่ยเคยได้ลดมากที่สุดก็ประมาณ17ประมาณนั้นคือไม่ต่ำกว่านี้แต่ถ้าไปเจอราคาต่ำๆแบบอย่างเงี้ยแบบอะไรที่มันแปลกๆแบบ5,000 1นแ0บ0บนเงี้ยคือไม่มีที่ไหนหรอกลดราคาแบบ95% 98%้ไม่ใช่แม่มันีไม่ใช่ไม่ใช่เป็นใช่แชร์ดังนั้นนะครับอย่าโวนหลอกด้วยราคาขอย้ำเลยนะครับแล้วก็ ให้ให้เปรียบเทียบแท้ปลอมเนี่ยจากจากคลิปของผมเดี๋ยวพอพูดเรื่องราคาเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยของแพงคือของแท้เท่านั้นไม่ใช่นะจะต้องมาดูคลิปด้วยว่าของแท้ของปลอมมันแตกต่างกันยังไงไม่งั้นเน่ยเราจะโดนยังไงรู้ไหมของปลอมราคาแพงมากขอยาะว่าของปลอมราคาแพงมากดังนั้นที่ให้ดูทั้งหมดในวันนี้นะครับเอาไว้เป็นความรู้เอาไว้ป้องกันตัวเองจากของปลอมอ่านะครับโอเค วันนี้ขอแนะนำแท็บปลอมไว้เท่านี้ละกันและก็ต้องขอขอบคุณคุณเบียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ส่งของปลอมแบบเกรดมิเลอร์มาให้เราดูกันนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่มาศึกษาก่อนซื้อแล้วจะไม่โดนหลอกอ่ะต้องขอบคุณจริงๆนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามไปละครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ